ที่อาจารย์บอกว่าการเปิดประเทศเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องคิดเรื่องนี้เปิดก็เปิดยังไม่ได้เปิดเรียนก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ใช่เปิดไม่ได้คือไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยค่ะเข้าใจว่าการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยทั้งระบบอุดมการศึกษาทั้งหมดอ่ะรวมทั้งโรงเรียนด้วยอะไรด้วยเนี่ย คงจะเรียนออนไลน์อันนี้การเรียนออนไลน์มันก็จะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ไม่รู้นะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทดสอบเรียนทั้งระบบแบบนี้แล้วคนที่เรียนมาปีนึงแล้วเนี่ยมันเทียบกับที่เรียนแล้วเจอครูเจออาจารย์ในห้องมีการสัมผัสกันมีฮิวแมนทัชเนี่ยอันไหนมันได้ผลกว่ากันไม่ได้ผลกว่ากันอันนี้ก็เรื่องนึงแต่ก็ไม่ใช่ทุกสาขาวิชาที่จะเรียนอย่างนั้นได้นะบางสาขาวิชามันต้องจับไม้จับมือต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่ากันแบบนั้นแต่มันก็มีประเด็นที่เรียกร้องกันเยอะลดค่าเทอมหน่อยได้ไหมคุณครูผู้ปกครองทั้งหลายก็บ่นว่าโอ้โหทำไมไม่ลดอะไรให้เลยเอาล่าสุดค่ะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะในส่วนของอุดมศึกษาเนี่ยแหละค่ะอาจารย์คะครับคือไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาก็จะได้รับผลจากมาตรการนี้แต่เขาต้องเอาเข้าครม.ในสัปดาห์หน้านะคะเบื้องต้นสิ่งที่อว.เขาเสนอก็คือสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษากำหนดเป็น3ขั้นค่ะขั้นที่1ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ร้อยละ50ส่วนขั้นที่2ส่วนที่ตั้งแต่เกินจาก 50,000 บาทเนี่ยนะคะจนถึง 100,000 บาทลดร้อยละ30ขั้นที่3ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปอันนี้ลดร้อยละ10ค่ะรัฐบาลเขาจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ให้ร้อยละ60สถาบันอุดมศึกษาสมทบอีกร้อยละ40ค่ะและที่สำคัญคือรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวนุ่นว่ารอการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะอาจารย์คะปัญหาในขนาดนี้เนี่ยคือผู้ปกครองเขาจ่ายเงินไปแล้วค่ะจะได้เงินทอนคืนกันเมื่อไหร่